สวัสดีครับกับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเติมเซเลนเซอร์เจ้าเก่าคนเดิมอีกเช่นเคยนะช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานครับกับเกมไฟไนท์แชมเปี้ยนนะวันนี้ก็รู้สึกแบบหงุดหงิดหัวจิตหัวใจครับมันเลยต้องหาที่ระบายก็เลยแบบมาลงกับเกมมวยแล้วกันนะโอเคนะไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนแบบติดตามรับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเกมนี้ก็มาดูว่าผมจะระบายยังไงโอเคลุยขั้นแรกเลยฮะเราก็ไอ้สเก็ตดวลไฟก่อนโอเคนะแชมเปี้ยนนะผมก็เป็นแชมป์อ่ะผมจะเข็มขัดอันนี้น่าจะเป็นเส้นที่3แล้วผมได้จากเลนโรบินสันนะฮะ จะเท่าไหร่กันคือแบบมียังไงเดี๋ยวก็พูดตรงนะมันก็มีเรื่องหงุดหงิดนะผมก็เลยต้องมาระบายกับเกมนะก็บางสิ่งบางอย่างอะชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ดั่งใจนะ เราก็ต้องผ่านมันไปนะครับบางทีการเจออุปสรรคหรือปัญหามันก็ข้างหน้ามันก็จะดีขึ้นนะเวลาเรามีปัญหากับตัวเราเองก็พยายามหาสิ่งดีๆใส่ตัวครับช่วงนี้ผมก็หงุดหงิดก็ไปวิ่งไปเที่ยวนะฮะทำตัวแบบ เฟลลี่แฮปปี้แฮปปี้นะครับคนเราอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์นะครับงานนี้ผมบอกเลยคนเราที่หลังดังกว่านะแบกเทนสกิลเทนนี่ดีกว่าร่างกายใช่ป่ะแน่นอนโดดเชือกอะครับเอาแบบเต็มเหนียวเลยอีกโอ้อีกหลายสัปดาห์ครับกว่าจะนั่นได้อีกครับแล้วก็ฝึกร่างกายไปฮะท่านผู้ชมความไวครับเต็มเหนียวไปเลยเทรน ยังไงผมก็ขอฝากผลงานทุกอันนะฮะให้เพื่อนๆลองเปิดใจรับชมดูบ้างก็ได้ดูเพื่อความเพลินครับเอาไปให้ลูกดูก็ได้ครับก็ผมว่าคลิปผมไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกครับก็ขำๆมานะจริงๆอย่าไปซีเรียสครับไปครับผมเทรนนะเทรนหนักๆเดี๋ยวได้พักอาทิตย์หนึ่งพอดีบางสิ่งอย่างมันก็เป็นเรื่องสัจธรรมมนุษย์นะฮะโอเคครับลุยเลยพักก่อนเดี๋ยวยาแล้วจะลุยแหละสำหรับเกมนี้ก็อยู่ใน PlayStation 3นะเพื่อนๆไม่รู้ว่า Play 4จะมีมันลงบ้างหรือเปล่าผมอยากให้มันลงจังเลยครับแบบว่าบางทีมันก็สนุกดีนะโอเคนะฮะเราก็เทรนนิ่งแคมป์พักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยคือเกมนี้มันก็จะเป็นเกมชกมวยผมว่ามันเสมือนจริงมากเลยสนุกดีครับเพื่อนๆบางทีลองหามาเล่นดูนะถ้าใครยังมีเครื่อง PlayStation 3อยู่นะอันนี้ผมเก็บไว้ฮะก็เลยมีบางเกมซื้อมายังไม่ได้แกะเลยนะไม่ค่อยมีเวลาแล้วผมชอบผมเป็นคนชอบเกมแล้วก็ดีก็ออกไปนอกนะจริงนะครับบอร์ดวอล์คนะเติมเซเลนเซอร์สโตนเจอกับเลโรบินสันเลวันนี้แกต้องมาเป็นตัวกระสอบทรายชั้นระบายนะโอเคแล้วเราก็ดูฉากกันหน่อยโหออกมานี่อลังการงานสร้างมากเลยที่ผมพยายามแบบว่าอีดิตตัวละครให้แบบคล้ายผมมากสุดนะได้แค่นี้ทรงผมนี่ทรงเดียวกันเลยผมบอกเลยจริงเลยเท่ดีนะจริงโหจะเดินเนี่ยมีเข็มขัดอยู่นะฮะผมสองสถาบันนี่จะเป็นสถาบันที่3ที่ผมจะคว้ามานะครับไปเลนโรบินสันเนี่ยงั้นน่ะชิวๆเอายกไหนดีกว่าน็อกยกไหนดีกว่า
ดูแล้วหน้าตาก็ผมดูคล้ายๆปู่จานลองใหม่แต่ผมว่าจริงๆพวกนักมวยก็เท่นะแบบพวกรองเท้าเนี่ยมันแนวดีเดี๋ยวเราก็จะดูหน่อยให้อลังการนิดนึงแกไม่น่ามีปัญหานะมาอยู่บนเวทีนะครับบรรยากาศเนี่ยมันได้แล้วแต่ใส่ฟันยางแบบนี้ดูเหมือนฟันหลองไงไม่รู้เห็นดูสถิติผมชนะ24ครับน็อกมา21นะฮะไม่ธรรมดาแต่คนนี้อ่ะชนะ179น็อกมา111แพ้21ผมไม่เคยแพ้ใครเลยอ่ะเก่งคุณเล่นนะครับก็ดีซ้อมมาดีฮะเชิงมวยก็พอมียังไงอะไรกันเดี๋ยวผมจำแยบไปก่อนครับแยบไปก่อนแล้วอุ้ยโอ้โหโดนครับผมโดนอุ้ยโดนครับโดนปุ๊บกันครับโยกหน่อยแยบแล้วฮุกดิโอ้โหหลบได้ครับอุ้ยไม่ค่อยดีครับกันไหมครับปุ๊บพอหลบดีครับงัดหน้าอัปคัตดิTruly dynamic, the kind of stuff that can end this fight early on. Yeah, it is, but there's a danger to that too. If he doesn't land early on, if he doesn't have, ยังไงเรายังไงจะลงไหม Targeting that head with the combination punching. ยังไงอุ้ยผมโดนเลือกครับต่อยไม่ได้ครับเหนียวการเขาเหนียวครับสมแล้วโอ้ข้อมูลWhat's the key to being a counterpuncher? Well, being patient first of all, and understanding what you have to get your opponent to do to help you. ล่วงดิล่วงไปดิโหบอกแล้วอย่าให้ตึงมันก็ตึงนะอึดอัดหัวใจโอ้ยผมแตกแล้วอ่ะโหเล่นหน้าผมแตกเลยผมเห็นแล้วเมื่อกี้โหเป็นรอยบากที่หน้าหมัดเขาคมยังกับใบมีดโกนเลยนะจริงโอ้ดูดีครับแตกเลยฮะแย่โอ้โหเลือดอาบเลยข้ามไปเพื่อความไหวผมมันเขาคมจริงโดนครับเอาประคัตดอกเมื่อกี้โดนแยบไปก่อนแยบบวกยังไงเรายิงอารมณ์ไม่ดีชีวิตมันไม่ค่อยดีโหไม่ได้ครับโอ้กอดโอ้โหต่อยไม่ได้เลยแยบไปก่อนนะโอ้โหแยบไปก่อนแยบไปครับมาสโตนเจอแยบหงายครับหงายดิเฮ้ยโหเลือดกระเด็นสุดยอดอื้อไม่ไหวแล้วสินะนอนไปเลยโหงานนี้แบบว่าเลือดที่กระเด็นเต็มกางเกงเลยครับล่วงไปดีหมดแล้วหมดแล้วนายนะครับไม่ครับนี่เลือดผมหรือเลือดเขา
ไม่ได้เป็นเลือดผมโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่าลุกเรียบร้อยครับโชว์ออกแล้วใหญ่เข้มใหญ่เข้มแต่แบบผมหน้าแตกเลยหน้าแหกเลยจริงโอ้โหเขาไม่เป็นไรเลยโอ้โหได้อีกหนึ่งเข็มขัดมาครอบครองแล้วนะฮะมันยังไงเราโหสามสถาบันยังเจ๋งหูถ้าแบบแลกมาด้วยเลือดเลยน่ากลัวจริงไอเคนะฮะเราก็ไปดูกันว่านี่ผลรวมทั้งหมดนะครับต่อยเขาต่อยดีนะแต่ผมต่อยเยอะกว่าอีกแล้วเย็บเขาก็ดีกว่าโอเคนะไปดูครับราวหนึ่งเนี่ยผมต่อยไม่โอเคเลยตำบัดไหนเข้าผมเข้าเยอะเหรออ๋อปล่อยเยอะครับอัปเปอร์คัทนะฮะ19หมัดนะนี่ครับยกสุดท้ายแยบนี่เข้านะฮะอัปเปอร์คัทก็เข้าเยอะนะฮะยกที่2นี่ผมทำมาดีนะครับโอเคครับไปต่อเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสนุกไหมจริงๆเกมนี้สนุกมากนะฮะลองๆแบบถ้าใครยังมีอยู่หามาเล่นกันแต่มันคงหายากนิดนึงนะดูคลิปผมไปเพลินๆหน่อยก็ได้นะนี่ผมก็ได้แชมป์เป็น3สถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหอันดับผมนี่พุ่งปรี๊ดฮะคือวันที่ในเกมนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเก่านะเพราะแบบเกมนี้รู้สึกออกมาหลายปีแล้วนานมาก PlayStation T นะแล้วก็ไปขออีกไฟไหมขอแก้มือเหรอมีแต่ขอแก้มือทั้งนั้นเลยนะผมเป็นแชมป์คนเดียวนะโอเคนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆเบาๆค่อยรู้สึกดีขึ้นครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงฝีไม้ลายมวยของผมยอดเยี่ยมมากไงผมก็ฝากติดตาม channel ไว้ด้วยกันนะครับเติมไซเลนเซอร์นะฮะ YouTube นะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับ Facebook นะฮะเติมไซเลนเซอร์โชว์เคสนะครับอย่างน้อยแบบว่ากดไลค์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจครับโอเคครับแล้วพบกับผมเติมเซนเซอร์ได้ใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรคอยติดตามชมให้ดีวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ